This the Standard Podcast. Eye for your ears. The Secret is Eye-opening ears. Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret จาก10ล้านกลายเป็น30 0 0 0ล้านใน10ปีจากผู้เล่นที่ตัวเล็กที่สุดก้าวขึ้นสู่ผู้เล่นที่กำลังจะเป็น Top 5ของอุตสาหกรรมที่ยาก จากผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำคอนโดมิเนียมก้าวขึ้นสู่คนที่ขายคอนโดมิเนียมได้มากที่สุดแห่งปีจากอดีตเด็กส่งอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียกลายเป็นซ e o หน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมแห่งปีนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นบทเรียนที่ดีมากกับทุกทกท่านโดยเฉพาะในชั่วโมงนี้ที่หลายคนรู้สึกว่ามีวิกฤตมีความยากลาบากมีการแข่งขันที่สูงมาก ผมต้องบอกว่าบุคคลที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังในวันนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีแนวคิดที่น่าสนใจมากเขาก็คือคุณพีรพงศ์จรูนเอกนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหลายท่านพอพูดถึง Origin ก็น่าจะพอจะรู้จักหลายๆโครงการนะครับเช่น Park Origin หรือว่าโครงการที่ใช้ชื่อเหมือนย่านในประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็น Nightbridge n o t t i n g Hill เป็นต้นนะครับ ผมคิดว่า The s e ิก e t อร์ซอสเอพิซนี้คุณอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่คุณจะได้รับประโยชน์แล้วก็แง่คิดจากคนที่กล้าที่จะทลายกรอบกล้าที่จะตั้งเป้าใหญ่กล้าที่จะหาเรียวดิมานที่สดใหม่กล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างและสำคัญที่สุดครับเขากล้าครับที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ลองไปฟังกันดูครับว่าคุณพีรพงษ์จรูนเอกเขาคิดและทาอย่างไร คือเท่าที่ผมไปอ่านมาผมเห็นจับได้ก็คือการเติบโตครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเติบโตเร็วมากเหมือนซาร์อัพเลยครับมันสุดยอดมากก็เลยอยากรู้ให้คุณพวงไล่ฟังหน่อยว่าไอการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ในขณะที่บางทีก็สวนทางกับคนอื่นเหมือนกันถ้าไมทางออริจินถึงยังสร้างนิวไฮของตัวเองสร้างยอดขายที่สูงที่สุดในรอบสิบปีได้ทั้งที่ปีแล้วมมนมีมาตรการหลายอย่างค่อนข้างเยอะมันสถานการณ์มันเกิดจากอะไรบ้าง มันเกิดจากความกลัวก,กลัวะใช่ใช่พอกลัวมากก็ทํากันบ้านหนักนะครับทกากันบ้านหนักเวิร์กช็อปกันหากลายุทธ์กันหนักมากคไอ้ความกลัวเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอนอกลางๆปีหกหนงนะครับก่อนหน้านั้นอีกใช่ใชคือเรารู้ว่าไอ้พายุลูกใหญ่กําลังจะมาก็คือว่าเราก็มีพูดคุยกับแบงค์นะครับเ TV, รื่อง l อลชีวแบงค์ชาตินะครับ แขงชาติเองเนี่ยจริงๆเราทำกันบ้านอยู่สองสามปีก็มีมาสัมภาษณ์เราด้วยนะครับในฐานะผู้ประกอบการที่ยังยังเป็นระดับบนนะครับ,รบก็มาคุยกันเสร็จแล้วก็พอทราบแหละว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวจริงๆสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากมันไม่ได้มาง่ายๆมันเกิดกับความพยายามการคิดการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็การเฟ้นหาโปรดักที่ ยังมีกําลังซื้ออยู่นะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ยากมากที่สุดในรอบสิบกว่าปีนะครับอของวงการอสังหาใช่ครับนะครับซึ่งบริษัทน้องใหม่อย่างเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็สิ่งที่เรากลัวแหละมันก็กลายเป็นความกล้าความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมาทําสินค้าใหม่ผลิตััลา์ใหม่ที่เราออกในในปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดจากการเติบโตอยู่สส่วนครับ ส่วนแรกก็จะเป็นเราออกแบรนด์ The Origin Condo ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเป็นแบรนด์ที่ขายคอนโดในราคาที่จับต้องได้ราคาประมาณ2ล้านบวกลบ,บนะครับซึ่งมันเป็นตลาดที่ถ้ามองเผินๆเ,เ,นเนี่ยมันเป็นตลาดที่ไม่เฮลตี้เพราะว่าคอนโดราคาไม่แพงเนี่ยนี่เสียเยอะนะครับใช่ครับแต่สิ่งที่ออริจินทำเนี่ยก็คือเรามองว่ากลุ่ม2ล้านเนี่ยแต่ว่าเราจะจับกลุ่มที่เป็นเฟรชดีมานก็คือเป็นกลุ่มคนที่ อาจจะยังมีนี่น้อยนะครับเพิ่งมีบัตรเครดิตไม่นานเพิ่งทำงานไม่เกิน2ปี 2> ก็คือเราเลือกกลุ่มที่เป็น Gen Z คือเป็นที่เพิ่งจบมาไม่เกินอายุ25ปีนะครับเรามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยมี Smart Finance Smart Money นะครับคือคือ g e n เเนี่ยเรามองว่าเริ่ม Beyond g g n Y y แล้วนะครับ,บ GenY เนี่อาจจะยังมีเรื่องอ Image เรื่องการใช้บัตรเครดิตใช้อะไรที่ตอบสนองความต้องการของชีวิตเยอะนะครับ ท่องเที่ยวกินอาหารดีๆแต่ g e n ซั t เนี่ยก็จะเป็นโพสเจนวายซึ่งมีมีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่อาจจะดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีเงินออมมีเงินเก็บแล้วผมว่าเขาคงไม่ได้ซื้อรถง่ายๆนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเจนวเนี่ยอาจจะต้องซื้อรถไปรับส่งแฟนแต่ว่าเจนซัคงนัดแฟนตามรถไฟฟ้าอย่างเดแล้วก็เรียกแกรเอาอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับก็ ทำนองเนี่ยฮะเราก็เลยพยายามที่จะพรีเดตตลาดนี้แล้วเราก็เปิด6-7โครงการโอ้จอดอันนี้เลยครอบคลุมทั่วกรุงเทพเลยทุกรถสทุกรถไฟฟ้าสายใหม่สายเดิมก็มีนะครับมีนจะเป็นสายส่วนขยายที่เราจะไปสร้างใช่ที่ที่สายเดิมเราทําที่รัชดาลาดพร้าวนะครับมีรัชดากับราดพร้าวซึ่งก็ขายดีทั้งคู่เปิดมาวันเดียวหมดโอ้โหหโครงการนี้ก็คือยอดขาย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโครงการนี้มูลค่าประมาณหมื่นล้านนะครับก็ขายไปแล้วเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยเทคอัพเรทขายไปประมาณ85%โอ้โหสุดยอดฮะใช่ใช่ปกติพิเชลปีที่แล้วเนี่ยเทคอัพของ New Launch ไม่น่าจะเกิน30%มสิถูกครับคือแค่ทยอยขายให้หมดที่มีอยู่ก็ยากแล้วนะครับปีที่แล้วก็อันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปนะครับตัว The Origin ซึ่งซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงครับว่ากลุ่มเนี้ย เราเจอได้ยังไงครับเราเราทำการเซอร์เวย์เยอะไหมครับโฟกัสกลุ่มเยอะไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าเราหากลุ่มนี้เจอได้ยังไงครับ <S <S คือคือเรามองว่าวันนี้ตลาดมันน่าจะหดตัวนะครับจากเรื่องเอ v ก็ TV, คืออินเวสเตอร์เนี่ยาบบายไปก่อนใช่ <ๆ S 2> <นะ S 1> ใชครับเพราะว่าเขาไม่เลอเรื่อง investor อินเวสเตอร์ละตลาดจีนกระทบเยอะๆนะครับ,รบเราก็พยายามเฟ้นหาว่าตลาดตรงไหนยังแอคทีฟอยู่แน่นอนมีตลาดบนนะครับตลาดบนยังแอคทีฟคนมีตังค์เนี่ยแต่ว่า การดึงเงินในกระเปาออ๋าออกมาเนี่ยเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าคู่แข่งก็คงเยอะแหละเกิด l u กชัวกันเต็มไปหมดใจนจนล้นถูกครับ l u กชัวก็อยู่ในภาวะโอเวอร์สปในช่วงสุขุมพิทนะครับสิ่งที่เราทําก็ยังหาพวก Blue อเชียหาน e ว d e มานนะครับหาเจอได้ไงก็เกิดจากการ Brainstorm แล้วก็เรามาดูไอ้ตัวเดโมกราฟิกของตัว Human r e s o r t ในในในบริษัทเราเองกลายเป็นว่า กลุ่มเนี้ยมีอัตราการรับเข้ามาเนี่ยของแค่เขาเราเองเนี่ยก็รับมาสูงมากนะครับ,รบเ,เขาเพิ่งจบมา2ปีตอนนี้เข้ากลายเปอร์เซ็น5ของคนในออริจินทั้งหมดเรามี1ันสองคนเนี่ย,อ 1, นนยตอนนี้มี g e n s ซ t เนี่ยประมาณร่วม300คนเลยโอ้อายุน้อยเยอะมากทำมาสังหามูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะคร ถ้าถ้าทราบกันคือเราเป็นองค์กรที่อายุเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่แล้วยี่สิบแปดปีนี่เท่าผมเลยครับเท่าเดือนดาเลยขนาดผมสองปีกว่านี่จะเริ่มแก่กว่าออริจินละแล้วก็ถ้าในอุตสาหกรรมเนี่ยองค์กรนี้ถูกขับเคลื่อนโดยคนอายุสักสี่สิบห้าจริงครับอายุอาจจะเฉลี่ยสี่สิบถึงสี่สิบห้าใช่ครับข้อดีที่สุดของเราก็คือว่าอายุของลูกค้าเราเนี่ยเท่ากับอายุของพนักงานอายุเฉลี่ยลูกค้าเขาจะเข้าใจมากเลยกับกลุ่มนี้ ก็คือเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรครับ what t h e y want นะครับก็การออกแบบสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะหลีดโดยตัว new gen ของของพนักงานโลฮะอายุยี่บห้ายี่สิบหกนี่ือเป็นคน lead เลย master shape นะครับหรือ master designer เนี่ยเขาจะปรุงรสตามสิ่งที่ตัวลูกค้าต้องการนะครับเดิมเนี่ยมันจะถูกด้วยขับเคลื่อนการดีไซน์ด้วย production ว่าสร้างแบบไหนเนี่ยมันราคามันโอเคนะครับ ขับเคลื่อนโดยประสบการณ์ของผู้ก่อสร้างนะครับมันไม่ใช่เป็น customer centric นะครับสิ่งที่เราต้องการใหม่ก็คือว่าถ้าเรา expert เรื่องงานก่อสร้างหรือการออกแบบเนี่ยเราต้อง respond ได้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีการทำมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ในทางตรงกันข้ามครับเป็น reverse engineering แบบหนึ่งก็คือเอาเอาเอาปลายเข้ามาสร้างต้นนะครับก นนเอาเอ <user S 1> เน็นยูเซอร์จริงๆมาช่วยคิดช่วยสร้างเลยใช่ใช่ใชนี่เราก็เพิ่งจัดทำเวิร์กช็อปร่วมกับตัวบล็อกเกอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นทิศทางของความต้องการของลูกค้าในฐานะเขาเป็นตัวแทนของอลูกค้าแหละเราเราก็เบรนสตอมกันกับบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ในวงการอสังหาทั้งหมดรประมาณ40-50รายนะครับ ก็ไปเวิร์กช็อปมีการค้างคืนกันด้วยมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็มาทำคล้ายๆดีไซน์ดออิ้งกัน oh. นะครับพวกนี้คือถ้าคิดแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลอืมใช่เป็นเรื่องของการใช้ซ้ำเพื่อประหยัดนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความประหยัดเนี่ยมันอยู่ใน d n a ของเราอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าไอ้การที่จะออกแบบใหม่เนี่ยรเราไปสามารถทำโมดูล่าเก่าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกฟอร์มเวิร์ก พวกนั่งร้านพวกไม้แบบต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาได้คือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นเป็นเอนจิเนียร์แต่ว่าไม่ได้ยึดติดครับบางทีพวกสายงานที่เป็นสายงานเอนจิเนียริงหรือสายงานที่เป็นอาร์เคเต็เนี่ยนะครับบางทีมีกรอบเยอะเกินไปนะครับถ้าเกิดเราจะบียอนเนี่ยจริงๆก็ศึกษาทั้งตรีโทที่เกี่ยวกับเอนจิเนียร์มาหมดแล้วครับ,รบแล้วก็บริหารโครงการก่อสร้างทั้งในส่วนของการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทออกแบบบริษัท ควบคุมงานมาผ่านมาหมดแล้วใ่เพราะนเราทรานใจว่าคือเราเราเอ็กซ์เพรสในในแคลรีเรามาก่อนว่าสายการผลิตนะครับเป็นสามัญวิศวกรที่สอบลเซเส้นครั้งเดียวผ่านปกติมันจะสอบหลายครั้งมากนะครับก็แต่เราก็สุดท้ายเราชอบในการพัฒนาสังหาเราก็ขยับตัวมาในการขยับตัวมาเนี่ยเราดีว่าเราคล้ายๆก็ค่อยๆเอ็กซ์เพรสแล้วก็เก็บเกี่ยวตรงนี้มามันก็จะทําให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างว่า เบื้องหลังการไหนทาเนี่ยมันมันจริงๆแล้วมันจะเป็นต้องมีขั้นตอนเดิมๆหรอกเราสามารถรีอลไลน์ขั้นตอนใหม่เข้าใจแล้วเพราะว่าคุณพี่โดกงเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของในเชิงโครงสร้างที่เราจะสร้างเราก็เลยไม่จําเป็นต้องทําตามขั้นตอนเดิมแต่เรารู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดแต่ว่าผมย้อนกลับไปปีที่แล้วนึงเพราะอยากคุยวิลาเพราะปีแล้วนั้นมันเป็นมันเป็นปีของวิกฤตเลยแล้วปีนี้ด้วยนะครับที่จะถามต่อนอกจากตัวโครงการ ตัว The Origin เม <The Origin S 2> ื่อกี้นะครับที่เป็นตัวที่ทำให้เราผ่านอตัวมาตรการ LTV ที่หลายคนเผชิญมาได้เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นไหมครับมีตัวโครงการอื่นไหมครับจริงเรามีอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับชื่อบริเ a เนียบริเทเนียเนี่ยเป็น Mixed Development ของการทำบ้านจัดสันซึ่งป,ปกติเนี่ยบ้านจัดสันเนี่ยเขาจะไม่ค่อย Mix โครงการไหนเป็นทาวน์เฮาส์มันจะเป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหมด โครงการไหนเป็นบ้านแฝดบ้านเดี่ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราชิ้นทำเนี่ยคือเราสเต็ปอินเข้าไปโครงการมัจจสันและนะครับก่อนหน้านี้ประมาณสองปีนะครับปีที่แล้วเป็นปีที่3นะครับปีแล้วเนี่ยเราเปิดโครงการมูลค่าประมาณสักหกเจ็ดพันล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะเยอะละนะครับในโครงการมัจจสันเนี่ยอาจจะเป็นท็อป10ท็อป15นะครับปีนี้เราจะเปิดบ้านจัดสรรเนี่ยร่วม ประมาณ8 0 0 0ถึงหมื่นล้านนะครับนี่ก็ตัวเลขยังไม่จบซึ่งซึ่งปีนี้คาดว่าเราน่าจะเป็นเดเวลอปเปอร์ในกลุ่มบ้านจัดสรรที่เป็นท็อปไฟได้นะครับอันนี้ก็โตเร็วเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมโตเร็วนะครับริชเนรเนี่ยคือเนื่องจากเรามาใหม่แล้วก็เรามาจากคนที่เป็นคอนโดมิเนียมเดเวลอปเปอร์มาก่อนการทําประโยชน์ใช้สอยในต่อสแควร์เมตรต่อตารางฟุตตารางนิ้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่คอนเชียสเรื่องนี้มากเพราะคอนโดเนี่ย มันยูทิลไลซ์มากๆครับนะครับห้องเนี่ยมันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากําลังซื้อไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าราคาที่ดินหรือว่าไอ้พวกค่าก่อสร้างมันเพิ่มนะครับอคอนโดก็จะมีการออกแบบที่คอมพล็เค์มากเลยเพราะพื้นที่มีจํากัดน,นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเป็นคนแรกๆเลยเรายืดความสูงก่อนคอนโดเนี่ยนะครับจากท,ทั่วไปเขาทำกันประมาณ2เมตร อ่ห้าสิบใช่ครับเราทำสามเมตรก่อนเป็นคนแรกๆเลยพื้นที่สูงมากครับใช่ครับเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับไนบิดออกมาหนึ่งซีรีส์นะครับออกมาเป็นสามเมตรหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าก็คือว่าคือพื้นที่เนี่ยที่มันเป็นแนว h o r i z o n t a l เนี่ยมันจำกัดเราก็ไปขยาย vertical ก็คือทำพวกเชลเตอร์ทำ storage ทำพวกเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถเก็บของในชีวิตจริงเนี่ยได้เข้าใจแล้วครับอันนี้คือเป็น D&A เอ็นเอครับนะครับแล้วเราก็เริ่มทำโปรดักที่เป็น o f ฟเป็นดูโอสเปซนะครับก็คือมี2ชั้นเรายืดจาก3เมตรเนี่ยกลายไปเป็นประมาณสี่เมตรห้าสิบเป็นลายแรกๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราทำโปรดักชื่อไนท์บิสเปซนะครับทำตัวเนี้ยเยอะมากนะครับแล้วก็มาเป็นพาร์ o r ริจิเป็นดูโอ s สเ <olina, S 1> ปซ <ะ S 2> ครับเป็นคอนโดที่เป็น High End luxury นนกับลักชัวรี่เราเนื่องจากสแควร์เมตรมันแพงนะครับก็อย่างที่บอกน้องเคนก็คือว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนยูทิลไล r e s o r t รมากๆเลยไม่ชอบอะไรที่มันแพงแล้วไปบอกลูกค้าว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นจากค่าที่ดินค่าก่อสร้างสิ่งที่เราอยากบอกลูกค้าก็คือ,อ,อมันราคาสูงขึ้นจริงนะแต่ประโยชน์การใช้สอยมันมากขึ้นนะครับเราขยายสูงขึ้นนี่คือแบล็กเกแบล็ก่ที่เราที่เราทา ใช้เวลาประมาณ10ปีจนก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในการทํายอดขายคอนโดนะปีที่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าปีทั้ง6กหนึ่งแล้วก็6กสองเนี่ยเราเป็นแชมป์อยู่นะครับปีปีหกหนึ่งแล้ก็มียอดขายประมาณ2 6 5 0 0ล้านนะครับปีแล้วเนี่ยยอดขายรวมเนี่ยสามหมื 30, ่นเฉพาะคอนโดเนี่ยประมาณ28,000กว่านะครับ,รบก็ปีที่แล้วเนี่ยตลาดคอนโดในกรุงเทพริมณฑลเนี่ย เราพี่ดองมองว่ามันไม่ถึงไม่ถึงสองแสนล้านด้วยซ้ำแใช่มันหดตัวคนะใช่ครับก็เรามากค่แชร์สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ามีอย่างเราเนี่ยมีได้แค่แปดคนเลยนะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยในกรุงเทพริมณทลนเนี่ยมีคอนโดมิเนียมเดเวอเปอร์เนี่ยเป็นหลักพันลายนะครับก็อันนี้มันคือความสามารถที่จะปูพื้นไปว่าเราคิดคบิทเนียยังไงสิ่งที่เราคิดบิทเนียเนี่ยเราอะได้จริงๆแล้วเราเป็น disruptive product แหละ คอนโดมันมาแทนบ้านสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําบ้านไม่ไม่ได้ทําเลยเพิ่งม,มาทำสองสามปีหลังนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเป็นซีอบริษัททําบ้านจสัดสารร์มาก่อนตอนเป็นลูกจ้างเขานะครับพอมาเริ่มทําธุรก,กิจของตัวเองเนี่ยมาทําคอนโดก่อนเลยเพราะเรามองว่าเนื่องจากไอ้ตัวระบบรางมันมาที่ดินมันแพงเนี่ยบ้านจัดสรร์เนี่ยมันคงโตช้ากว่าคอนโดนะครับเราเลือกที่จะทําคอนโดแต่วันนี้สกิลเรามีเรากลับมาว่าอ่ะ วันนี้คอนโดเรากลายไปเป็นยอดขายอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันถ้าจะไปโตต่อเนี่ยมันสวนทางกับภาวะของการหดตัว recession นะครับคือตัวยอดขายคอนโดเนี่ยมันจะเกิดตัว recession ไปเพราะว่า gearing หรือ leverage ที่ที่ออกมาให้เรื่อง l g v มันน้อยลงนะ<ช>ครับ,รบแน่นอนอสิ่งที่เราไปทำแม่สันต่อก็คือเราเอา dna ตรงนี้ไปคิดนะครับเพนสของตัวลูกค้าบ้านจะสัเนี่ยก็คืออาจจะลึกไกลเปรียวนะครับไม่สะดวกนะครับ หาคนมาดูแลบ้านช่วยยากมากพืนน้นที่มันเยอะเกินแ<ช><ช>บบน,นั้นค,คือคือน้องๆที่อยู่เป็นเจนวายเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของกลุ่มบ้านจัจสรรนะครับอายุสัก3 0มสถึงสาปีกลุ่มนี้เนี่ยต้องการพื้นที่เพราะว่ามีแผนที่จะมีครอบครัวมีลูกนะครับไลนตั้งแต่ทาวน์เฮาส์ไปจนถึงบ้านเดี่ยวเลยนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นนิวดีมานที่จะไปซื้อบ้านที่เป็นแนวราบเนี่ยครั้งแรกนะครับเคยอาจจะเคยอยู่คอนโดเคยอยู่พาทเมนต์มาก่อน ะะสิ่งที่เราทําให้เนี่ยคือเราต้องโซชีวิตเขาให้ได้ก่อนอไอล้ลอกไกลเปี่ยวต้องไม่มีหมู่บ้านพิเศเนี่ยทุกอันเนี่ยต้องอยู่ริมถนนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นจะต้องเข้าซอยไปเนี่ยต้องเป็นซอยที่ใหญ่แล้วก็ไม่เปี่ยวแล้วก็ใกล้ใกล้รถไฟฟ้าแต่ก่อนเนี่ยเราคุยกันว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้ากี่เมตรเนี่ยเราต้องมาคุยต่อว่าวันนี้รถไฟฟ้าขยายไปเยอะแยะแล้วเราอยากมองว่ามีบ้านใกล้ๆรถไฟฟ้าได้ได้กี่เมตรนะครับ ตอนนี้เราทําได้ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นสองโครงการใหม่ที่อยู่ตรงสายสุขุมวิทไอ้สายพหลนโยธินที่กำลังจะเปิดใช้ต่อไปจนถึงคูคตนะครับสะพานใหม่ไปนถึงคูคตคือเราไม่ได้เล่นตลาดในแบบในตัวเมืองอย่างเดียวเท่าที่ผมฟังคือไปหาบูโอเชียนใหม่ๆแต่อย่างน้อยตอบโจทย์เพนพอยต์ใ่พวกเนี่ยการเลือกไเปลี่ยวไม่มีนะครับข้อแรกข้อสองเนี่ยเรื่องการดูแล ที่มันเป็นภาระใช่นะครับผมเองก็รู้สึกวาบ้านในอมค์ใหญ่เกิสิ่งที่เราทําให้ก็คือเราไปช่วยดูแลนะครับน้องๆกลุ่มเจ n Gen Y ปัจจุบันเนี่ยอายุ3าสิบเนี่ยบวกลบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโตขึ้นมากับครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่มีตางมีการงานที่ดีการเติบโตไปพร้อมกับประเทศส่วนใหญ่ก็ได้รับการดูแลที่ดีนะครับบางบ้านมีคนใช้นะครับหรือบางบ้านเนี่ยไม่มีคนใช้ก็ส่วนใหญ่คุณแม่ช่วยทําให้ดูแลให้นะครับ ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากไปออฟเฟอร์ต่อว่าเออถ้ามาซื้อกับเราเนี่ยเราจะคอยดูแลให้มีบัตเลอร์ช่วยใช่เราเราทำแอปดิจิตอลบัตเลอร์เราทำบริษัทในเครือชื่อพรีโมส์เซอร์วิสโซลูชันคือเราเราโปรไวล e living s o l u t i ให้อยู่ยังไงให้คอนเวเนียนเหมือนคอนโดนะครับซื้อบ้านเสร็จเนี่ยเรามีแพ็กเกจการดูแลบ้านให้เราพูแม่บ้านให้ก็คือเป็นแม่บ้านของเราแหละแต่ไปทําให้บ้านน้องเคนบ้าน ไปทําบ้านให้คนอื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจริงๆหาแม่บ้านคนไทยว่ายากแล้วพ่มายากแล้วเนี่ยวันนี้ไทยก็ไม่มีแล้วสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือเรามีบริษัทแม่บ้านของตัวเองเองนะครับชื่อ Uno Service เราถือหุ้นทั้งหมดเราเป็นแม่บ้านจ่ายคนที่เป็นลูกบ้านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไหมครับหรือร่วมในส่วนกลางอยู่แล้วเราเราฟรีให้นะครับในหนึ่งถึงสองปีแรกขึ้นอยู่กับ product นะครับถ้าถ้าเป็นบ้านเดียวเราให้สองปีทาเเขาอะไรให้1นึ่งปีเข้าใจครับก็ ตรงนี้เราทำให้ทุกเดือนก็คือเข้าไปขัดห้องน้ำให้ไปดีฟคลนให้ oh. นะครับตัวลูกค้าอาจจะทำเองแบบคลนเบาๆนะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มเพิ่มคล้ายๆเซอร์วิสออนดีมานเพิ่มขึ้นไปเช่นน้องเคนบอกว่าเฮ้ยอยากไปให้ปตัดหญ้าให้เนี่ยก็มีคดินิ่งออนดีมานก็คิดเป็นครั้งนะครับ,รบอ,อยากล้างรถเพราะต้องไปงานเนี่ยรถก็มีแล้วใช่คือเราทำแล้วลตั้งแต่สมัยคอนโดเนี่ยรเราทำเป็น คล้ายๆเป็นเป็นรายค e นนิ่งให้เพราะว่าไปไปล้างเยอะๆบนพื้นที่ปาร์กิ g งจอด์นอนโดเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเ,เราใช้น้ํายาคล้ายๆมอบถูพื้นคล้ายๆนั่นนะครับเทคโนโลยีเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเหมาะกับสีรถยนต์เข้าก็คือไปล้างแห้งหให้ ก็คือเซอร์วิสทุกอย่างที่บอกปุ๊บไม่เกินชั่วโมงหนึ่งหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่ได้มีคิวเยอะนะได้ออกงานเลยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปคาแคร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ได้ติดเรื่องเงินหรอกที่จะไปล้างรถนะแต่ว่าเราติดเรื่องเวลาใช่ใชแล้วเราก็แก้ให้จ่ายอาจจะประมาณร้อยห้าสิบสองร้อนะครับปุ๊บได้ออกงานเลยก็เท่าที่ผมฟังก็คือ ตอบโจทย์เพนพอยท์ท่านในแง่ไอ้ลึกไกลเปี่ยกแล้วก็ดูลตรงๆคือความขี้เกียจอะเรามาตอบโจทย์เซอร์วิสตรงนี้ด้วยเรซี่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราตอบหมดอยู่แล้วตอบหมดครับคืจริงๆเราผมว่าเราปรายคอนเวน e เอแนนไลน์ให้ลูกค้าผมเท่าที่ผมฟังมาอย่างหนึ่งที่ผมจับได้แล้วผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะไปใช้ได้กับเซกเตอร์อื่นๆอาจจะให้พี่ด่งช่วยช่วยให้คําแนะนําก็คือว่าเราหาเฟรชดีมา n ์ใหม่ๆได้ในขณะที่ดีมารอื่นๆเนี่ยมันมันลดลงไป กลุ่มมันตรงมากความต้องการเขาตรงมากคือพี่ดงถึงขั้นรู้เลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ช่วยมาตลอดอาจจะมีแม่บ้านแล้วพอสร้างบ้านมาก็คุณจะตอบโจทย์เหล่านี้คําถามผมอาจจะคล้ายๆกับตัวคอนโดมนว่าเราหากลุ่มเหล่านี้เจอได้ยังไงและถ้าผมทำเซกเตอร์อื่นๆน,นะครับเช่นผมทำรีเทลผมทำเฮลท์ทำธุรก,กิจอื่นๆเนี่ยเราจะหาบลูโอเชียนเฟชดีมานด์ใหม่ๆเนี่ยด้วยเฟรมเวิร์หรือพิธีคิดยังไงได้เล,เล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมว่ามันเกิด จากาลึกๆข้างในเนี่ยเราเป็นคนที่เข้าใจคนเ,เรื่องเอ p มพาธีคือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีหลักสูตรดีไซน์ทิงกิ้งมาสอนอเรื่อง Empathy นะครับเ,เราเราเกิดในยุคนั้นเนี่ยเราโตเหมือน Start-up เรามีอะไรคล้ายๆ Start-up เรา Understand p นเพนส์แล้วเพนส์มาแก่ใช่ไหมครับเพนพอยต์ต่างๆเนี่ยเราเอามาทำารีย r เลนจ์ใหม่ว่าถ้าเกิดเรามาใหม่เนี่ยเราไปเหมือนเดิมเนี่ย เราไปเรียนแบบเขาเราทำโปรดักเหมือนเขาเนี่ยยังไงก็สู้เขาไม่ได้อันนี้ตรงนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือแก้ใหม่หมดนะครับ Empathy หรือวันนี้มาเรียกเป็นเรื่อง Design Thinking เนี่ยเรามีมาเกิดจาก DNA ของตัวโฟลเดอรด้วยแล้วก็ค่อยๆแผ่เข้าไปนะครับพอเราเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็มานั่งเริ่มบียอนแล้วว่าทำไมของเดิมเนี่ยมันทำไม่ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆนะครับ เรื่องไอ้เซอร์วิสโซลูชันเนี่ยทำไมทำไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเราเคยทำเซอร์วิสพาร์ทเมนต์มาก่อนนะครับตัวโคฟ่าเดอร์คือภรรยาเนี่ยเคยเป็น GM โรงแรมมาก่อนอพวกเนี้ยอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยจะทัฟเรื่องเซอร์วิสมากอยู่แล้วเจ็ดวันยี่สี่ชั่วโมงอยากได้อะไรได้นะครับพวกเนี้ยเราทำให้เราก็เอาสตาฟพวกกลุ่มโรงแรมเนี่ย มาทำการดูแลลิฟวิ่งเอ็กซ์เรียของลูกค้าก็คือมาทำพรีโม่พรีโมเกิดสตารจากสตารโรงแรมครึ่งหนึ่งแล้วก็สตารที่พวกเคยทำพวกนิติบุคคลอาคารคอนโดมาอีกหก็จะมีความรู้มีความสามารถสกิลด้านนั้นอยู่แล้วแล้วเขามีเซอร์วิสมายที่สำคัญที่สุดนะครับพอเทเลเมสเซอร์วิสได้เนี่ยมันก็บียอน์แล้วแล้วก็อีกนันนึงที่ทำเนี่ยจาก DNA เราที่เมื่อกี้บอกว่าเราเก่งเรื่องการดีไซน์ออกแบบเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ลูกค้าชอบเราเป็นท็อปออฟมายแรกๆเลย เราก็มาทำเพนส์ในบ้านอีกว่าอดีไซน์เก่าๆเ,เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับพวกนี้ก็เกิดจากการเข้าไปพูดคุยอินท์วิวทำเด็บอินท์วิวต่สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อบ้านเป็นเรื่องยากเนี่ยก็คือต้องแต่งบ้านต้องต่อเติมบ้านถึงจะครบครบนะครับซึ่งเวลาเขาซื้อคอนโดเนี่ยเขาไม่ต้องทําเพราะว่าเดอรเปอร์ทำให้เสร็จหมดมอินเสร็จหมดเลยอถือกระเป๋า,เอาอยู่ใบเดียวเราก็มาคิดว่าทําไมบ้านจะสันทําไม่ได้ ก็สิ่งที่เราทําให้ก็คือเราทําครัวไทยให้เราทำแพรนที่ y, หรือข้างในให้ครัวฝรั่งเนี่ยเราทําให้เราทําครัวไทยให้เราต่อเติมที่จะลดให้เราทำบิวอินให้ทั้งบ้านนะครับเราทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นฟิกเจอร์ยูนิตซึ่งมันกู้แบงได้หมดเข้าใจลน้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยคอนเวนียนแล้วก็ปกติเนี่ยลูกค้าต้องไปจ่ายหลังจาก การโอนบ้านเนี่ยที่ไม่แต่งบ้านเนี่ยสมมติบ้านเดี่ยวอาจจะต้องมี10%สมมติ<ช>บ้านหลังหนึ่งห้าล้านอาจจะต้องจ่าย5 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแใช่ครับซึ่งมันเป็นภาระนะครับถ้าเกิดเราทําให้มันมาพร้อมบ้านกู้ทีเดียวเลยมันกู้ทีเดียวเอาเบีย้ยบ้านที่เขากู้บ้านเนี่ยทางทางทางธนาคารต่างๆเนี่ยเขาชอบอยู่ละเขาก็สนับสนุนนะครับมันก็ถูกลงไปหมดเลยนะครับใจทั้งถูกทั้งดีทั้งคอนเวเนียนแล้วก็งานบิลอินที่เรามาทําให้เนี่ยมันเป็นงาน งานแมสงานโครงการครับเราบวกไปในราคาขายเนี่ยเท่ากับที่เราไปซื้อมาอเช่นเราทํากับ Index นะครับทํากับพวกโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยทำบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่กี่แสนมันถูกกว่าที่ลูกค้าไปทําเองเข้าใจครับประมาณอาจจะหนึ่งในสาเลยด้วยซ้ำไปนะมันมีอค,คูเนมีออฟสเกลที่เราช่วยได้พราเราทำหลายหลังใช่บางทีเราทำผพม่านให้ทั้งโครงการเนี่ยมันมันถูกมากครับมันไม่มีเศษอื เรียกได้ว่านี่ตอบโจทย์เพนพอยต์หลายๆอย่างอันนี้อันนี้คือที่มาของบริษัทเนียเข้าใจแล้วเราก็มีอีกโหมดหนึ่งที่เราทําเป็นบิจิเนสโหมดที่เราพูดมาเนี่ยเมื่อกี้สี่ห้าอันเนี่ยเป็นบิจิเนสโหมดก็คือเป็นบริษัทเนียจีเนสโหมดเราทําพวกเรื่องรองรางลิฟวิ่งเทคก็คือหนึ่งเนี่ยเราเรามีไอ้พวกระบบคอนโทรลก็คือเป็นโฮมออโตเมชันเนี่ยครับคือเดิมเนี่ยมันได้แต่บ,บ้านราคาแพงแเราคุยกันถึงบ้านระดับสิบล้านยี่สิบล้านครับคอนโดไฮเอ็นด์ลักชัวรี่ถึงจะมี อันนี้เรามีให้ตั้งแต่ทาเฮาส์ราคา2ล้านกว่าซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเราสามารถเปิดแอร์ปิดแอร์จากมือถือเราเนี่ยก่อนเข้าบ้านเราสามารถปิดไฟทั้งบ้านผ่านมือถือเราผ่านแอปพลิเคชันที่เราจัดให้ลูกค้านี่ได้ด้วยปุ่มเดียวสมมติเคนออกไปแต่งหวัดแล้วลืมปิดไฟอยากไม่เชื่อนะครับกดปุ๊บปิดปรับอันนี้คือบ้านในราคา2ล้านก็ทำได้สล้านกว่าทําได้แล้วแล้วมีดิจิตอลดอลล็อก ที่เราสามารถกดเปิดประตูให้คุณแม่เวลามาเยี่ยมแล้วเราไม่อยู่บ้านเปิดได้อีกคือทีก็กลายเป็นว่าคือเราเอาลูกเล่นพวกนี้มาจากการทำคอนโดเดิมเนี่ยเราทำให้เฉพาะคอนโดไฮเอ็นกับพวกลักชัวรี่เท่านั้นแล้วเดิมเนี่ยมันแพงเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นของยุโรปใช้เยอรมันใช้ฟิเบอรโรพวก h อ m e a u เ o มชันนะแต่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับมันเหมือนเหมือนเหมือนแอปเปเหมือนหวเวัย คล้ายๆกันเลยทุกอย่างแต่ว่ามันถูกลงแบบเป็นสิบเท่าสิ่งที่เรามความสุดท้ายเนี่ยเรามาทําให้คอนโดราคาประหยัดแล้วมาทําให้บ้านจัดสรรราคาประหยัดด้วยนะครับเราก็โกไปกับพวก Xiaomi กับ Huawei ไปกับพวกกลุ่ม True Corporation เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างมันถูกลงหมดเพราะเมื่อกี้กําลังจะถามเลยว่าพอเรารู้ความต้องการของลูกค้าแลเรารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเมื่อกี้ก็เมื่อกี้พี่โด่งมีคําพูดหนึ่งคือ ทำไมจะทำไม่ได้ทําไมเจ้าอื่นทำไม่ได้คือเขาใช้ชีวิตยังไงถ้าเป็นคนอายุ20กว่า30วันนี้นะครับเขาอยู่กับพวกคล้ายๆสมาร์ทโฟน iPad อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้ก็คือเฮ้ยเรามีตัวปลั๊กสวิต์ที่มี USB พอร์ตกระจายทั่วบ้าน คือไม่ต้องไปหาเองคือมันมันเปลี่ยนคือเท่าที่ผมฟังทุกอย่างหลังชักโคกเนี่ยยังมี USB พอร์ตให้หลังชักโคกมี USB อ่ะคือมันโดนน่ะคือมันเปลี่ยนเออมันโดนหมดเลยคือมันเปลี่ยนวิธีการสร้างอสังหาเรืมมาซับแบบเดิมๆอย่างครัวเนี่ยเรามีที่วาง iPad ให้เพราะรู้ว่าเขาดูเทสตี้คือเขาดูคลิปพวกนี้อยู่ครับพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่อมันตบที่เขาอยากได้แต่มันไม่มีเมก่อก่อนถ้าถ้าไปถามคนที่เป็นมาสเตอร์ดีไซน์ของ พวกกลุ่มทำบ้านจะสรรที่ที่เป็นแบบคนยุคก่อนเนี่ยอายุอาจจะสักห้าสิบที่เขาเป็นชีพแล้วนะพวกนี้เขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเราทํากลับหัวตลอดเวลาเราอยู่ในห้องประชุมใหญ่ๆเนี่ยเราจะถามน้องที่อายุน้อยที่สุดถามพี่ที่อายุมากที่สุดถามทุกคนในห้องอ่ะแล้วมาเฮ้ยอยู่แอสลูกค้านะลูกคายุเท่าอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรคิดกลับหัวหมดเลยใช่แต่ว่า ไอการคิดสมมติได้ไอเดียนั้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ควบคุมต้นทุนได้การที่จะต้องเอาไอ้น,นี้ช่อง USB ไปใส่หลังชักโคกอยู่ตรงห้องครัวเนี่ยถ้าคิดแบบเดิมๆก็อาจจะรู้สึกว่าหนึ่งอาจจะไม่จําเป็นใช่ไหมสองคือเอ๊ะเราสามารถที่จะควบคุมต้นทุนให้มันคุ้มค่าได้หรือเปล่าอันนี้เราทําให้เกิดขึ้นจริงได้ไงครเพราะว่าเท่าที่ทราบป,ประสบการณ์ก็ทําคุมก่อสร้างมาก่อนด้วยเ,เราพยายามที่จะสร้างสเกลก่อนดูสเกลก่อนใช่ก็คือว่า มันต้องมีปริมาณที่มากพอ,อ,อพอเรามีสเกลปุ๊บเนี่ยเราก็คงไปขอราคาให้กับซัพลายเออร์เนี่ยมาช่วยนะครับแล้วเราสิ่งที่เราทำเนี่ยไอ้พวกอันนี้เป็น production pass นะฮะก็คือ,อเราสร้างรอยัลตี้ให้กับตัวซัพลายเออร์เราด้วยอ,อย่างอย่างทุกทุกโครงการของเราเนี่ยเราใช้ไดกินมาเจ็ดสิโครงการแล้วนะครับสิ่งที่เราขอไดกินก็คือว่าเออเรามีรอยัลตี้กับเขา แล้วก็ขายผมครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องมาเจอผมอีกเลยเราจะใช้ตลอดเราจะใช้คุณตลอดไปสิ่งที่เราขอก็คือว่าเป็น special price นะครับขอราคาถูกที่ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ของมาราคาถูกอีกนะครับวันซี้นมามี l o ลอ t y ตี้กันเนี่ยแล้วเขาทิชเราเป็น lifetime customer เราทุกอย่างเนี่ยมันมันถูกเขาเขาขายเราเท่ากับ m a ร์จิโนลยูนนะครับแล้วเขาก็าไปคิดกำไรจากลูกค้าที่ขึ้นมาทีหลังอ่ะแล้วก็มาแบบเป็นไม่ได้แพลนนะ คล้ายๆพวกตัวคือตัวเครื่องบินอะคล้ายๆอโกด้านะคือถ้าเกิดเ,เราวางแผนนานแล้วเราซื้อต่อเนื่องเนี่ยพวกนี้เข,ขาค่าเท่ากับต้นทุนเขาได้เลยเข้าใจครับสิ่งสิ่งที่เราทําก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็คือคือพอมันได้สเกลแล้วเราทำยังไงให้มันไม่แพงเนี่ยสิ่งที่เราไปช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปลดโอเวอร์เฮดตัวเอง วันตอนแรกพูดแตะไปว่าเราทำมิกซ์ดีเวล็อปเมนต์เนี่ยทำหมู่บ้านจัดสรรที่มีการมิกซ์โปรดักแรแรกถามว่าทำไมเราต้องมิกซ์นะครับเพนส์ uh, ของของบ้านจัดสรรเนี่ยที่ที่เราไม่ไปทำสิบปีที่ผ่านมาอันนี้เราเข้าใจตัวเองเนะก็คือเรามองว่าบ้านจัดสรรเนี่ยมันช้าแล้วก็โอเฮดเยอะกว่าจะปิดโครงการได้ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ค่อยค่อยๆขายไปทีเรื่อยๆอย่างเปิดโครงการคอนโดม,มาเนี่ยเราขาย3เดือนบางทีขายหมดละ หมดเนี่ยคำว่าหมดเนี่ยโครงการ2,000ล้านแต่บ้านสรรเนี่ยเขาขาย,เ,ยเขาขายเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณ absorption rate 4ี่หหลังนะครับมันช้ามากนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าอ่ะถ้างานเนี่ยเรารวมพุกประเภทเนี่ยในอยู่ในหมู่บ้านจสรรเดียวกันสมมติว่ามีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดมีทาเฮ้า,ามีเทาเฮ้าสองขนาดด้วยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะขายได้5หลังเท่าเพื่อนเนี่ยตอนหนึ่งโครงการเนี่ยเราขายได้20หลังเลย คือในโครงการนี้มีทุกบ้านทุกรูปแบบเลยซึ่งมันไม่ค่อยมีมาม่อนกัใช่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเรามารวมกันได้ by d ดีไซน์แล้วก็ทำการทำพวกจัดการ landscape ที่ดีทำพาร์ i t i ันทำโซนนิ่งนะครับเราทำคลับเฮาส์ที่ใหญ่มากพอเข้าไปเนี่ยหน้าบริษัทเนียส่วนใหญ่จะรู้สึกฟ e ลเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับประมาณเหมือนบ้าน20-30ล้านก่อนเลยเพราะเราทำโครงการที่มันรวมได้แล้วขยัดมันใหญ่ขึ้นเนี่ย เราได้ส่วนกลางที่มันมันมากขึ้นนะครับเราทำซุ้มป้อมป้ายเกตเนี่ยเอามาแพ็กรวมกันเลยรวมถึงสวนด้วยนะครับคือคือวันนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยในหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยเขาจะกระจายงบที่จะทำให้หมู่บ้านเนี่ยตรงนั้นมีสวนนะตรงนี้มีคลับเฮ้าส์นะตรงนี้เป็นซุ้มป้อมป้ายนะตรงนี้มีสะพานสวยๆนะสิ่งที่พี่หลงทำก็คือเอามารวมกันแล้วก็คือขับผ่านปุ๊บ ปังเลยดูใหญ่เลยดูใหญ่เลยแล้วก็มี co-working space อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วเป็น double gate คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราคือคือวันนี้อันนี้แสต d นก่อนว่าวันนี้เราไม่รับรับแขกที่บ้านแล้วโนมอลไม่มีใครรับแขกแทบจะไม่มีใครรับแขกที่บ้านแล้วบ้านเป็นอะไรที่ private เป็นส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็ space จำกัดแล้วบางทีเนี่ยอาจจะลกนิดๆนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่า เขาต้องรับแขกเขาต้องมีที่รับแขกมีห้องรับแขกใหญ่ๆมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างๆห้อง,งรับแขกนะครับมันก็คือคลับเฮาส์โคเวกิ้งสเปซอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตอ,อยู่ตรง Club คลับเฮาส์ได้ตลอดเวลาอนะครับคือถ้าบ้านมันจะเล็กลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าบาจัจจ e t คุณน้อยใช่มีสองล้านห้าเนี่ยเราได้ทาวเฮาส์สองชั้นสามห้องนอนเนี่ยพื้นที่ตรงคอมมอนแอเรียหรือวิ่งลวมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่สิ่งเร่าใหญ่ให้มันก็คือไปใหญ่ตรงนั้นนะครับ พอเราทำปุ๊บเนี่ยเรามีหลายๆ product mix แล้วเนี่ยมันทำให้เราขายเร็วเราปิดโครงการได้ในระยะเวลา2ปีซึ่งปกติบ้านจัดสรรเนี่ยจะปิดโครงการได้เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ4ปีบวกลบแต่มันสร้างยากไหมครับสร้างที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมิกแบบเนี้ยไม่ยากเลยไม่ยากใช,ใช่ทุกอย่างไม่ยากหมดคิดว <c oughs> ่าทุกอย่างเนี่ยเออทำยากมันจะไม่เกิด S <S อะไรใหม่ๆขึ้นนะครับแต่ข้อจริงเนี่ยถ้าเกิดไปเวิร์กก็เหมือนก็ไม่ได้ยากคือที่ผมฟังคือมันเหมือนเปลี่ยนแปลงวิธีการทำอสังหาแบบเดิมๆไปหมดเลยเท่าที่ฟังเนี่ย<ช>ผมเลยอยากรู้ว่าไอ้ culture แบบนี้มันเกิดขึ้นในองค์กรได้ยังไงครมันมันทำไมถึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแบบนี้หา fresh demand ใหม่ๆวิธีการสร้างก็เปลี่ยนรูปแบบมันเกิดขึ้นอะไรอยู่ข้างในบ้างครับเวลาเราทํางานกันเนี่ยในในองค์กรของเรา culture ของเราคืออะไรครับ คิดเกิดจากวิธีคิดก่อน<ม>ใช่ไหมครับวิธีคิดเราแล้วก็วิธีคิดของโฟลเดอร์กลุ่มแรกๆก่อนว่าเราอยากที่จะเข้าไปร่วมรบในสมรภูมิที่คอมเพลติฟ v ีเยอะๆ<ม>นะครับ<ม>แต่ว่าเราอาจจะมีรีซอสน้อยๆเนี่ยพวกนี้เราต้องหาจุดขายใหม่ให้เจออ<ม>ันเดอร์ส d ตนเพแล้วก็กรอบเนี่ยมันมากับพวกประสบการณ์ของของคนที่ทำมาสังหามนานาน<ม>สิ่งที่เราเจนทำเนี่ยใช่ไหมครับว่าร้อยคนแรกเนี่ย ที่พี่ด่งรับมาร่วมงานเนี่ยไม่เคยทำคอนโดมาก่อนอจริงเหรอฮะแม้กระทั่งพี่โด่งเองก็ไม่เคยทำคอนโดตอนที่เริ่มทำคอนโดโครงการแรกทำไมถึงร้อยคนแรกถึงไม่เอาคนที่ทำคอนโดเลยครับจริง,รงๆเคยคุยแล้วก็เคยรับมาแล้วก็ไม่ผ่านทดลองงานประมาณว่ากรอบเขาเยอะ <โฮ S 2> แต่สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราจะเราจะทลายกรอบเหล่านั้นคือเราคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราจะทลายกรอบเพราะกรอบเยอะเนี่ยมันจะกลับมาว่าเอ้ยพี่ด่งต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะ ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สําเร็จนะอ่าเข้าใจละนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่อง marketing tools ที่เขาจะเอาไปขายแข่งกับคนอื่นเนี่ยก็เป็นกอดเดิมๆกอบเดิมๆเขาจะต้องแบบมีบิลบอร์ดอ่คือวันนั้นเนี่ยเราใช้ reviewing of living อันเดียวเราขายโซลเอาแล้วเพราะว่าเรามองว่าคือเราใช้แสนเดียวเราขายโซลเอาแล้วโอ้โหสุดยอดฮะอ่าเราเราเรามาเราเติบโตมากับช่วงที่เกิดการรีวิวสังหาแล้วก็เว็บรีวิวแรกคือติ่งเอ้าลิฟวิ่งเนี่ยเราสนิทกับโฟลเดอร์เขาคือ คุณบีมแกก็มาอยากให้ทำรีวิวพี่ผมก็เพิ่งทำไม่มีใครให้ผมเข้าโครงการเลยพี่โด่งช่วยให้คือคือเขาอยากมาทำให้เรารช่วงแรกๆเราก็แบบเอ้ยทำไปเลยบีมเพราะว่าเราก็มองว่ายังไงเรื่องนี้มันมาอยู่แล้วเราก็ทลายกรอบทุกอย่างทมาร์เก็ e ติ้ g วิธีการสร้างการออกแบบคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณไปยัดเยียดแบรนด์ให้เขายังไงอคือ บอกว่าให้ตัวเองดียังไงเนี่ยมันไม่เหมือนรีวิวเวอร์บอกเข้าใจครับและบี o อนนั้นก็คือว่าเพื่อนบอกเว r d o อ m เมาส์ <of mouth S 1> นะครับสิ่งที่เราทําให้เกิดก็คือเราต้อง p a r t i c i p a t e กับเ,เพื่อนเขาลูกค้าลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเราเนี่ยเ,เขาจะต้อง feel c o m f o r t a b l y ที่จะไปบอกเพื่อนเขาว่าอยู่ที่เนี่ยแอดลิสมันไม่แย่ก่อนนะ ดีเนี่ยมันพูดออกมายากมากจากการเลฟเฟโรใช่ใช่สุดท้ายคนที่ไม่ผ่านทดลองงานนี้จะมักจะเป็นคนแบบไหนครับของเราเนี่ยเขาคงไม่ไม่คือเชนไม่ได้นะครับแอตติชูดคล้ายๆมีกรอบเยอะครับสิ่งที่เรามาก็คือเราเป็น very flexible culture นะครับแล้วก็คือเราสนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสแล้วเหรอคือ ตัวทีมงานจะไม่ค่อยได้ขายสินค้าเดิมในแต่ละไตมาาหรอกครับพอ next ไตมาาแล้วเขาก็จะลุ้นๆแหะว่าเขาจะได้ถูก r o t a t หรือ move ไปที่ไหนต่อเพื่ออะไร<า>ครับกลายเป็นความสนุกทําไมต้องโ o t a t ขนาดนั้นค,ค,คือเขาอยากเราอยากให้เขารู้สึก fresh ตลอดเวลาคือโด,ดนบนตลาดที่มันมีความยากๆเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่เนี่ยเขาจะเออทำไมถึงขายไม่ได้นะ,บ,ะบางทีมันมันไม่ m a t บางที ลักษณะของคนเนี่ยมันไม่แมชกับตัว DNA ของลูกค้าบ้างในแต่ละโซนเพราะมันมันเกี่ยวกันหมดจะขายได้เราก็ต้องเข้าใจลูกค้าคนนั้นจริงๆริบางทีเขาอ่ะอาจจะไม่แมชกับการขายสินค้าราคาถูกก็ได้จริงอาจจะแมชกับสินค้ากลุ่มบนก็ได้นะครับให้โอกาสเขาได้เจออะไรตลอดเวลา หาจนกว่าจะเจอโซลูชันที่ลงตัวนะครับลงตัวเนี่ยเราก็จะให้เขา enjoy สิ่งที่ลงตัวเนี่ยแอดลิสไม่เกินสองไทมากหรวสองไ <laughs> ทมาสตายละ <laughs> ใช่ใช่คือ <c oughs> เราเราอยากให้เขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาวแล้วก็ให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไป service ผมผมไม่ชอบอะไรที่มันเ,เริ่มเริ่มเละซี่ละเราชอบอะไรที่เขาแบบ ตื่นตัวล้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เราฝึกเขามาตลอดเพราะคนในในออริจินก็มักจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคนที่เทรนคนเองแหละว่ากันเถอะหรือว่าคนที่คิดพี่โดมตอนนี้มีพันสองร้อยคนนะตอนแรกบอกที่ร้อยคนผมว่าไอตอนประมาณสามสี่ร้อยคนแรกเนี่ยก็มีคนที่มีประสบการณ์สังหาเนี่ยไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เราทําก็คือเราเข้ามาปุ๊บเราก็เทรนปั๊บเรามาอยู่ในออริจินสคูลแล้วเราก็มาเทรนโดยเล่าให้ฟังครับ เริ่มจากเราเล่าคนเดียวก่อนวันนี้เรามีพวก c l e v เ l หลายๆคนมี VP หลายๆคนเนี่ยที่เราปั้นมานี่ยมาเล่าก่อนว่าแนวคิดเราเป็นยังไงความไม่มีประสบการณ์รมันเป็นข้อดีอยังไงบ้างครับในการทำธุรกิจก็เหมือนว่าอพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็กังวลแหละนะครับเราก็ต้องไปเตรียมงานเยอะแหละมันก็กลับมาเป็นว่าเบล e p แพรทุกอย่างจะต้อแบบเอ้ยคืออสังหามันพลาดไม่ได้ จริงครับมันเป็นแคปทีมันใช้เงินเยอะใช่ครับพอผิดแล้วผิดเลยนะครับก็ผมผมก็ชอบกับสิ่งที่เราทํามาตลอดสิปีนะครับพอพอเรารับคนที่เขาเขาอยากรู้มาเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่รู้แล้วอมันมันเป็นน้ําที่เป็นน้ํายังไม่เต็มแก้วใช่ใช่เขาพร้อมยนรู้เราเขาาเราคือเราสร้าง DNA ของเราเราสร้าง c u เจอร์ของเรานะครับเพราะนั้นเนี่ย จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากลายเป็นผู้นําในการนํา p r o d u c t t r n n d ใหม่ๆใ,ใช่ครับนะครับเราเราเกิดจากว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่มันมีก่อนออจริงๆแล้วมันเหมือน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่อง Start-up ัพหรอกเราโตมาแบบนั้นจริงๆนะครับสิบล้านแรกวันนี้ Market Cap เราเคยไปสูงถึงสามหมืนล้านโตมาขนาดนั้นลนะครับ นใ,นในแต่และช่วงที่โตที่โตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนอะไรบทเรียนอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจสิบล้านห้าล้านยี่สิบล้านเนี่ยมันมีอะไรที่ความยากลําบากความผิดพลาดมีตรงไหนที่เป็นข้อควรระวังจากประสบการณ์ของพี่โด่งบ้างครับแต่ก่อนไม่มีคําว่าเฟลฟ s สแต่ก่อนเราเป็นอย่างนะั้นคือสิบปีที่แล้วเราก็ทําอย่างนั้นแล้วใช่ใช่คือคือ,คอถ้า ือเรากล้าที่จะไปแต่ถ้าผิดอ่ะเราต้องแบบเลิกให้เร็วอะก็คือเปลี่ยนทางเลยอย่าไปดันทุลังครับใช่คือเราเปิดโครงการไม่สําเร็จมาก็มีนะแล้วเราก็ปิดอย่างรวดเร็วเลยนะเราฮะเราเราเคยเปิดไม่สําเร็จอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองโครงการนี่แหละเราทํามาเจ็ดสิบโครงการแล้วแล้วเราต้องลืมลืมที่ที่สิ่งที่มันเฟลเพื่อก้าวไปต่อให้ให้เร็วหมยถึงว่าโครงการนั้นสมมติก็คือเงินก็ยอมรับก็มอบตัวประมาณมอบตัวใช่ใช่ อย่าไปดันทุลังไปในสายสีม่วงเนี่ยเราไปโครงการแรกสองเนี่ยมันยังดีอยู่ถ้าสายสีม่วงติดตามอยู่มันแบบปั๊บปมันก็ใช่พอรถวิ่งช้าลงประมาณสองสมปีแล้วก็โอเวอร์สป라이ดเราไปโครงการที่สามปุ๊บเราเปิดขายได้เราเตรียมตัวมาอย่างดีมากเลยนะเรารู้ว่าเออมันมีภาวะนั้นอยู่แต่เราฝืนไม่ไม่ไหวจริงๆทั้งที่เราขายถูกแล้วก็สินค้าดีมากอแต่ตลาดมันไม่ไปเราก็จบอย่างมูลค่าโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่แล้วทำไมถึงยอมจบโอ้โหสองพันกว่าล้าน เยอะเก็ยอมยอมจบเลยฮะก็ขายได้20% 30%ิไม่เกินนี้แต่ว่าถ้าดันทุลังเนี่ยก็คงพอได้แหละแต่ว่าถ้าวันนี้ย้อนไปนะขายอาจจะใกล้เคียง60-70%บนตัตึกสร้างเสร็จแต่ผมว่าโอนไม่ได้เพราะว่าถ้าโครงการนั้นเดินต่อเนี่ยมันจะต้องโอนเมื่อสักสองปีแล้วครับ ซึ่งเขาลดราคากันเยอะแยะเพราะว่าสินค้ามันโอเวอร์อยู่เราคงโอนไม่ได้แล้วเราก็ทําไงครับเราก็ปล่อยไว้เลยอย่างนั้นเลยอ๋อเราคืนเงินลูกค้าหมดโครงการก็พับเก็บไว้ที่ดินก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วกับชัยเล่นใหม่ว่าอะแปลงนี้หนึ่งจะขายออกหรือสองเนี่ยเราจะกลับมาทําต่อในอนาคตก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเเราเจอความผิดพลาดแบบนี้ที่แบบในเจ็ดสิบอง์การมีสักสองเนี่ยบทเรียนในองค์กรเราเรามี reaction กับสิ่งที่มันล้มเหลวแบบนี้ยังไงบ้างก็คล้ายๆแบบ โทษกันไหมหรืออะไรน่าั้งครับโทษกันน้อยมากอเพราะว่าไม่มีเวลามา <laughs> โทษกันใช่เราอยากไปต่อแล้วอ,อยากก้าวข้ามคล้ายๆแบบคืนวันที่มันไม่ไม่ดีปับป๊บๆอ่ะต้องไปต่อละแต่ว่าก็โอเคว่า uh, how to fail how to success อันนี้มันนั่งคุยกันแหละว่าคออโครงการนี้มันมัน fail เพราะอะไร,ร,รผมขออนุญ,ญาตพูดถึงช่วง10ปีนิดหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจุบันเดี๋ยวจะพูดถึงอนาคตต่อนะครับ10ปีที่ผ่านมามันโตเลยจริงๆครับ โตเร็วมากแล้วก็เรียกได้ว่ามา disrupt คนอื่นเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็โขขึ้นมาหลายอันนี้ขึ้นมาเป็น top five top t ตลอดเวลาสปีดของการเติบโตแบบนี้พี่ดงกังวลไหมครับว่ามันโตเร็วเกินไปแล้วเราคิดยังไงกับการรักษาความเร็วแบบนี้ครับช่วงนั้นมีการพูดเรื่อง e c o n o m i c speed อื economy of scale economy of speed ซึ่งเราทำตรงเรื่อง speed ได้ดีมากนะครับเพราะเราเราโตมากๆเข้าเนี่ยเ,เราเริ่มคือเราเริ่มห่วง ห่วงแหววของคอมพีนีเราเริ่มห่วงสเตตัสเราแล้วสิ่งที่เราคือไม่อยากพลาดใช่คือเราสร้างมาจนถึงอันนี้แล้วเราก็คอนเซิร์นเริ่มคอนเซิร์นเริ่มคุยเริ่มรัดกลุ่มมากขึ้นแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปปูดบ้าเหมือนเดิมแล้วนะครับสิ่งที่เราทาเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรใหม่ละม,มันพิสูจน์หมดแล้วสิ่งที่เราทาก็คือว่าเราเริ่ม คล้ายๆ,ๆชะลอตัวในส่วนของธุรกิจคอนโดเนี่ยมาประมาณสักสามปีแล้วครับอ,อ,อัตราการเปิดใหม่เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราขายเยอะมากนะครับแต่เราเปิดใหม่น้อยมากนะครับเราเปิดประมาณสองหมื่นสามพันสองหมื่นสี่พันล้านนะครับในขณะเราได้สามหมื่นปกติคอนโดเนี่ยมันต้องเปิด เยอะๆหน่อยแล้วก็ได้ยอดขายเนี่ยประมาณ50-60%ของยอดเปิดก็พอละแต่เราทําได้ยอดขายมากกว่ายอดเปิดซึ่งมันไม่ค่อยมีคนทำแบบนีบไ้ได้มาก่อนนั่นก็คือเราขายโปรเจกต์ออน g ก o ิ i n g ได้ดีด้วยนะครับเพราะเราเปิดน้อยลงเราใช้ตัวแคปิตอลที่เรามีอยู่เนี่ยไปเวลเดเวอร์ซิฟายนะครับยุทธศาสตร์สิบปีเนี่ยเ,เราบีบีออนจนทู t เดอะท็อปสิ่งที่เราจะทำต่อก็คือว่า เราต้องสุขภาพดีนะครับเราต้องเฮลตี้เราต้อง,ง uh, sustainability uh, เรื่องไอ้ความต่อเนื่องการขยายธุรกิจแล้วก็ไอ้เรื่องความยั่งยืนต้องมาสิ่งที่พี่หลงทำก็คือว่าเฮ้ยเราก็ต้องแตกต้องขยายไปธุรกิจอื่นกระจายความเสี่ยงออกไปคือเดิมเนี่ยเราทำพวกคอนโดในราคาไม่แพงแต่ว่าดีไซน์ดีเนี่ยรอบอรอบดอก ช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราทำฟูลเซกเมนต์ของคอนโดจนกลายเป็นผู้นำสิ่งที่เราอยากเห็นอีก5ปีข้างหน้าของออริจินเนี่ยคือเราแตกเราขยายไปโปรดักต์ลน์ใหม่จนครบเครื่องแล้วก็ลดความเสี่ยงของซิงเกิลโปรดักต์ซิงเกิลโปรดักต์เนี่ยเราลดไปนานแล้ว เราเราเพิ่มหลายๆเซกเมนต์จนวันนี้เรามีอาวุธครบแหละจะมาอมคอนโดเซกเมนต์ไหนเรามีหมด,มหมดบ้านจัดสรรเซกเมนต์ไหนเรามีหมด <c oughs> นะครับปีนี้จะมีบ้านจัดสรรเซกเมนต์ uh, บนออกมา2โครงการในทำเลบางนากับราชาพฤกษ์ป <c oughs> เป็นพูวิลล่าราคาแบบ15ล้าน20ล้านจับต้องได้แล้วก็รถยี่ห้อจังนี้ก็คืออาจจะประมาณ3าถึงสปีที่แล้วเริ่ม เริ่มกระจายพอร์ตใช่เริ่มขยายออกไปวันนี้เราเราคุมบางเหียยเราเป็นโฮดิ้งเราเป็นซีโอโฮดิ้งแล้วเรามีซีโอที่ทำแต่ละบริษัทหกกลุ่มธุรกิจวันนี้นะครับเรามีกลุ่มที่เป็นไฮเอ็นด์ลักชัวรี่คอนโดกลุ่มที่เป็นสมาร์ทเป็นแวลูคอนโดกลุ่มที่เป็นบ้านจัดสรรกลุ่มที่เป็นโรงแรมกลุ่มที่เป็นเซอร์วิสนะครับกลุ่มที่เป็น EEC อันนี้คนอื่นไม่มีเห็นแล้วครับเรามี Origin EEC ที่เป็นสมาร์ทซิตี้ ที่ชนบุรีกับระยองนะครับโครงการทั้งสองงานเนี่ยเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดใน EC ีเราเคยทำมิกซ์รูขนาดประมาณ5000ล้านเมื่อ4ปีที่แล้วใน e c ีแล้วก็จบแล้วโครงการละตอนนี้เราทำหมื่นล้านที่ระยองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดแพ็กเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันทำให้เรากระจายไปหลายหลายตลาดซึ่งผมอ่านมาแล้วว่าแต่ละอันมีเป้าหมายจะเข้าตลาดหุ้นหลายอันเหมือนกันอันนี้ยิ่งน่าสนใจแต่ว่าเขาย้อนกลับไปนิดเดียวครับเดี๋ยวเราจะกลับมาถึงอนาคต คุณหมอว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วก็คงคงมีกําลังใจขึ้นอยากทําธุรกิจผม,มอยากรู้ว่าความยากที่สุดตลอดสิบปีของพี่โด่งคืออะไรผมยังเอนจอยผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึก <laughs> มากนักนะครับมันก็จะมีช่วงยากๆความยากสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเรื่องเงินแหละนะครับเพราะใจมันมาอยู่แล้วนะครับเ,เราอยากอยากขยายเราอยากโตเยอะนะครับแต่ว่าเงินเรามันมีน้อยมากนะครับมันทําให้เราเกิด ปรากฏการเออ e ีที่สูงที่สุดไม่เคยมีมาก่อน50%กว่าปธรรมสังหาครับไม่มีมาก่อนถ้าจะติดติดขัดขัด,ขดในช่วงก่อนเข้าตลาดก็จะเป็นเรื่องเรื่องเงินอพอติดที่เนี่ยมันก็ต้องอไปนั่งแก้ปัญหาหลายเรื่องแหละนะครับก็ทั้งพูดคุยกับตัวพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆครับพวกเครดิตเทอมอะไรก็ดีเนี่ยแต่แต่ที่เราภูมิใจมากๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นพันธมิตรเราทุกคนเนี่ย โตมากับเราสุดท้ายเนี่ยวันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเขาด้วยคือเขาโตมาเพราะเราครับนะครับอย่างอย่างชิกริพับลิกเนี่ยจะเข้าตลาดได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเองก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเราก็เอนจอยว่าเอะวันนี้เขาโตจนเขาเขาสปินออกมาจากทางอินเด็กซ์ครับนะครับแตวาความยากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นเงินลงทุนมันยังไม่มากเท่ากับสิ่งที่เราอยากจะขยายก็เลยต้องเข้าตลาดหุ้นไปว่ายากยากง่ายขึ้นอยู่กับไมซ์ ตอนเริ่มต,ต้นไม่ยากเลยเหรอครับตอนที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยแล้วมันเข้ามาในตลาดที่มันโหดมากคือเราไม่รู้สึกว่ามันโหดอ่ะอคือเรารู้สึกว่าเราอยากทําของเราให้มันออ,ออกมาไม่เหมือนของคนอื่นอตอนนั้นน่ะเราทําคอนโดราคาประมาณล้านกว่าบาทอันนี้อันแรกเลยใช่ไหมครับของพี่โดจริงๆแล้วต่ําล้านเราก็ขายนะประมาณแบบเก้าแสนกว่าบาทจนถึงล้านสองเนี่ยถ้าถ้าโดยเงินแค่นั้นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะได้เป็นบัตเช็ตคอนโดใช่ครับ ที่แบบทําออกมาแล้วเหมือนอาพาร์ทเมนต์นใช่ครับสิ่งที่พี่โดงอยากทำก็คือว่าอยากทําเสร็จแล้วเหมือนบูธิคฮเทลอ่ะมีเราไปแต่งห้องให้แต่งคอ, Area อมมอนแอเรียให้แล้วทําเป็นเหมือนธีมคล้ายๆมิเวเซียมเก๋ๆอะไรอย่เงี้ยมันก็เราทํำบูชีคอนโดอตอนแรก,แรกม,มันก็เลยต่างไปเลยใช่ใชคือคือผมว่าถามว่ากำลังใจหรือไอ้ความยากเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่หมายเสร็จ S <S ถ้าเราชอบสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะไม่รู้สึกยากเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยครับเราจะทํามันได้ทั้งวันทั้งคืนไม่้อ่ฝันเราก็จะคิดถึงมันแล้วก็บางทีตื่นขึ้นมาได้โซลูชันล้วคือมันอยู่ในใจเราเพรผมที่เจ้าเคยอ่านบทสัมภาษณ์ขพี่ดวงบอกมีช่วงหนึ่งที่ขายได้โครงการหนึ่งแบบกำไรเป็น500ล้านแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยจริงๆก็สบายแล้วนะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็สบายแต่ก็อดไม่ได้อยู่ดีที่จะมาทำอะไรเงี้ยใช่ไหม เพราะว่าเรารู้สึกว่าความสุขของเราคือการได้ทํางานในสิ่งที่เรารักท,ที่เขาเรียกว่าแพชชั่นนั่นแหละคือสิ่งสิ่งที่ไร้พี่ดองเองหรือไร้องค์กรเนี่ยมันคือเราชอบในสิ่งที่เราทำมันคือแพชชั่นเราเราอยากเห็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมหรือ,อความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ย งานมันเลยหยุดไม่ได้ถ้าเรามองว่ามันแค่คอนโดแค่ห้องห้องหนึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมันจบแล้วตั้งแต่ความคิดแรกตั้งแต่บายเซตแรกมันก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะก็แข่งกันลดคอสอย่างเดียวสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอการขายคอนโดราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เฮลตี้ที่สุดเข้าใจครับมันยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าคอมพลิเคชันดีมานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันใช่มันเปลี่ยนตลอด ปีนี้เป็นปีที่หลายคนกังวลมากแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนนี้ควบคุมบัตรเจ็ตพยายามที่จะลดต้นทุนอะไรต่งางๆแต่ผมดูฝั่งออริจินนี่เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันอยากให้เสนอมุมมองวิธีคิดนิดนึงครับว่าสองสามปีหลังจากนี้ในขณะที่หลายคนมองว่ามันมันน่ากังวลทำไมออริจินยังมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เขากำลังกังวลอยู่ว่าวิธีคิดมันควรจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับกลยุทธ์เราหลังจากนี้คืออะไร ปีนี้ยากกว่าปีที่เราเยอะมากนะครับปีแล้วยากเป็นแบบรอบสิบปีสิบห้าปีของอุตสาหกรรมนะครับปีนี้ข้อดีคือเราเราไม่ได้ยากคนเดียวปีนี้กันยากกันทุกคนผมไม่ไม่มองไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมไหนดีปีนี้นะครับ่ปีที่แล้วยังมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังดีอยู่นะครับเรสเซนต์ไม่ดีแต่อุตสาหกรรมก่อสร้างดีพราะมีงบประมาณรัฐพาะอินฟราสตรัคเจอร์ก็ ปีนี้เนี่ยดีแหละว่าหนึ่งแหละเรามีเพื่อนร่วมชะตาทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทั้งโลกด้วยเพราะว่า growth engine ของโลกคือจีนเนี่ยถูกชะลอไปจากโคโรวิดัสนะครับอปีนี้คือถ้าเราคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนประสบนะครับทำยังไงที่เราจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ดี Atlas เนี่ย เราไม่ต้องไปลดคนเรายังขยายธุรกิจในบางส่วนที่เราทําได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องการปีนี้อะไรทีจนยังโตอยู่นะครับ เราจะเปิดโครงการมากกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับใช่ใช่เราจะเน้นเปิดเพิ่มขึ้นในส่วนของบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรนี่จะเริ่มมาเป็น c o n t r i b u t i o n ก้อนหลักๆก้อนหนึ่งของในออรจินแล้วปีแล้ว20%บีนี้จะจะประมาณหนึ่งในสามแล้วนะครับทำไมบ้านจัดสรรถึงเหมาะกับช่วงสถานการณ์แบบม่คิดว่าเป็นเครื่องมือแล้มันมี product trend ใหม่ก็คือว่ารถไฟฟ้ามันขยายไปทุกมุมเมือง แต่ก่อนเนี่ยวงแหวนรอบนอกเนี่ยมันเป็นแหล่งของบ้านจัดสรรแต่ตอนเนี้ยรางรถไฟฟ้ามันไปตัดวงแหวนรอบนอกด้วยเข็มมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเขาจะมีอย่างตอนเนี้ที่เราจะเปิดนะชื่อบริเทเนียสายใหม่ครับนะครับ most l y เป็นทาวน์เฮาส์นะครับแต่ก็มีมิกซ์บ้านแฟลตบ้านเดียวแหละทาวน์โฮมของเราเนี่ยมีสี่ห้องนอนนะครับมีสี่ห้องนอนมีสามห้องน้ำ ห่างรถไฟฟ้าประมาณโลครึง่งราคาประมาณสามล้านสองเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาขึ้นรถไฟฟ้าตรงข้ามอกองทัพอากาศรตรงหลังดอนเมืองอนะครับห่างโลครึ่งเนี่ยเขาสามารถเข้าไปตรงหมอชิดนะครับตรงจตุจักเนี่ยใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีไปราชโยธินประมาณ1 0 1ถึงนาทีไปเซนทรัลลาดพร้าวเนี่ย15านาที นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไปซื้อคอนโดตรงนั้นเนี่ยสามล้านกว่าเนี่ยสล้านสองสล้านห้าเนี่ยได้สตูดิโอห้องหนึ่งจริงแต่นี้ได้สี่ห้องนอนนะม,<ช>มันคือโปรดักต์เทรนใหม่มซึ่งเรายัางขยายตัวตรงนี้ได้อีกเยอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะครับนอกเหนือจากนั้นมีอะไรครับปีนี้เราขยายทุกกลุ่มธุรกิจโรงแรมอีกเยอะขึ่งแถลงข่าวไปวันออริจินนะฮะเราเราทำเรื่องโอเพนแพลตฟอร์มคือเรามีต้องการมีพันธมิตรในการมาร่วมบิล ตัวสเกลของโรงแรมเราคือเนื่องจากเราเราก็มีแอมบิชันว่าเราอยากก้าวขึ้นเป็นท็อปไฟของกลุ่มอุตสาหการรมโรงแรมวันนี้อีก3 4ปีเราจะเสร็จประมาณ3,400ห้องนะครับโตเร็วมากถามว่าเยอะไหมก็เยอะแหละจเ,เป็นท็อปไฟได้ในขณะที่ว่าของคงคง,งก็ดื่นต้องฟรีสนะแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มล่ะเราอาจจะเป็นท็อป10นะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากเพิ่มอัตราคือถ้าเราทําคนเดียวเนี่ยสามพห้องเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีพันธมิตร เราอาจจะทําได้5,000หรืออาจจะทําได้7,000ห้องก็ได้ตอนนี้พันธมิตรกับใครนะครับคือตอนนี้เรามีพันธมิตรอยู่แล้วมี2องโรงแรมกับทางโนมุระนะครับโนมุระเรสเทญี่ปุ่นเนี่ยที่สเตบิสสวีททองหล่อนะครับแล้วก็โครงการวันทวฟที่พร้อมพงนะครับเริ่มสร้างแล้วที่ที่พอมพงสเตชันเนี่ยะจะเสร็จอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมีอีกประมาณ500ห้องกับโนมุระนะครับเรากําลังจะประกาศ แล้วเร็วนี้จะมีพันธมิตรอีกลายหนึ่งมาจากทางญี่ปุ่น<ม>ที่มาทำโรงแรมอ<ม>ินเตอร์คอนติเนนทัลโฮเทลสุขุมวิท<ม>นะครับ<ม>จะเป็นเป็นแปลงใหม่มคืออินเตอร์คอนเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะ,ะคล้ายๆห่วงแบรนนี้มากเขาจะมีอินเตอร์คอนราดประสงค์แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำเป็นอินเตอร์คอนใหม่ซึ่งก็จะจับกลุ่มอย่างเอ็กซ์ตรีมไม่ได้เป็นกลุ่มที่ เป็นซีเนียเหมือนรัฐประสงค์ห้องอาจจะเล็กลงหน่อยแต่จะเฉี่ยวชิกๆกหน่อยประช,ชุมแบบใหม่ใช่ใช่ใช่นะฮะวันอย่างตัวตัววันออริจินเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาทดแทนสัดส่วนธุรกิจเราข้อดีคือมันเป็นรีเป็นเป็นรีครงอินคัมนะครับจาทำให้เรามีไรายได้ไประจาธุรกิจการทําบ้านจัดสรรหรือโรงแรมเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เ,เราขายแล้วก็หมดไปต้องหาใหม่ทุกปีใช่ไหมฮะสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความมั่นคงให้ออริจิน เรามีธุรกิจที่เป็น r e c u r r i n g Service Income ที่พีโมท,ทำอยู่ที่ไปทําความสะอาดห้องให้ไปทุกอย่างแหละขายบริหารนิติขายมือสองให้ลูกค้าปล่อยห้องเช่าเป็น Rental Agency ให้อะไรทํานองเนี้ยกลุ่มนี้ก็ดีนะกลุ่มนี้รายได้ปีที่แล้วเนี่ย ประมาณเกือบส0 0ร้อยล้านละเยอะนะเยอะครับเยอะกำไรก็ประมาณสามสิบี่ิล้านละกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เราก็อยากให้กลุ่มนี้เขาเข้าตลาดต่อไปกลุ่มนี้พริโมเนี่ยปีนี้อาจจะมีรายได้ประมาณ4ี่ยห้าสบล้านโต5 0สเนทุกปีเพราะมันเซอร์วิสยังไงคนก็ต้องการอยู่ดีใช่แล้วโตจากลูกบ้านของเราลูกบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยที่เพิ่มขึ้น ที่พูดมาทั้งมดเนี่ยฟังแล้วมันตื่นตาตื่นใจมากครับพี่ดงมันหลายอย่างมันเติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้ไม่ใช่เติบโตแค่ธุรกิจเดียวละมันมีอีกหลายธุรกิจที่มันแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำไมพี่ดวงถึงคิดที่จะตั้งเป้าสูงไว้ตลอดเวลาเลยครับคือเพิ่งมาสังหารไม่นานโอ้โหเราจะขึ้นมาหนึ่งในห้าละตัวโรงแรมเองก็แป๊บเดียวตั้งเป้าจะเป็นท็อปไฟล์แล้วมันอะไรทำร้ายพี่ดวงคิดแบบนั้นตลอดเวลาครับ ถ้าถ้าเป้าต่ำวิธีไม่เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นเป็น second เป็น third เป็น follower ถ้าเป้าต่ำนะก็คือว่าเราต้องไปประหยัดต้นทุนไปคล้ายๆประหยัด expense นะครับขายถูกไปเป็น substitute product สิ่งที่เราต้องการก็คือเราพอเราตต้าบ้างสูงเนี่ยเราได้ product ใหม่เราได้วิธีการใหม่นะครับมันมีจริงๆมันไม่ได้สำเร็จทุกครั้งนะเห็นบางทีมันก็ไม่สำเร็จเขาก็บอกว่า มันคือบางทีเนี่ยไอ้ยากที่สุดบางทีนะก็คือว่าคอนวินส์ให้กับทางทีมงานเราใช่ใช่ใช่หรือหรือพาร์ทเนอร์เราหรือธนาคารเนี่ยเขาเข้าใจเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันเขาคงกังวลนะผมว่าเพราะว่าพี่ดวงดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันเราคอนวินส์ยังไงหรือว่าอ๋อเราต้องมีพวกเอ่อเวลดันรีเสิร์ชแหละแบบอัพดอร์รีเสิร์ชใช่มันเกิดจากวิธีคิดที่เรามองด้วยวิชั่นเราก่อนแล้วเราก็บอกว่าอ่าทีมมาเก็ตรีเสิร์ชไปนะครับ แล้วมาเก็ตดิสเซิร์ตเนี่ยเราใช้อินเ i n t e น n a ทีมใช้ o อา s o u r c e d เอามาครอสรีเสิร์ชกันเนี่ยแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆกันขึ้นมาชอบมากครับตั้งเป้าต่ําไปก็เท่านั้นต้องตั้งเป้าสูงวิธีการใหม่ๆมันถึงจะมาต้องท้าทา,ายตัวเองต่ําไปมีโอกาสพลาดสูงมากอ๋อต้องเป้าต่ํานี่มีโอกาสพลาดสูงมากกว่าต้องเป้าสูงนะใช่เพราะเพราะมันมันกลายเป็นวิธีการเก่าๆซึ่งคุณไปเบียดไม่ได้บนบนโลกที่ประชากรลดลงครับการใช้เนี่ยถูก สตาร์ทเบ็กทูด้วยการทำแชร์ริงคุณมีมมมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการเดิมเนี่ยเอาไม่อยู่ครับถ้าคุณตั้งเป้าอ่3ยสซส่วนใหญ่จะคุณจะทำไม่ได้คุณจะตกเป้าไปอย่างน้อย20-30% <laughs> อนาคตมองอยังไงครับ,รบอีก5ปีข้างหน้าจะจะโตขนาดไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอยากได้ฟููโปรดักที่เกี่ยวกับรีเลต e d เอ่อ e r t y นะครับก็คิดว่าภายใน5ปีนี้จะพยายามทำให้จบแล้วก็แต่ละแต่ละเซกเมนต์แต่ละโปรดักที่เราลงเนี่ยเราอย่างทำธุรกิจโรงแรมก็ดีทำธุรกิจคอมม e r c ชียลพ o p e เ t อร์ตี้ก็ดีเราก็อยากขึ้นไปเป็น Top 3, t o ีท็อนะครับถามว่าทำไมต้องไปเพราะว่ามันเป็นการคล้ายๆเหมือนเหมือน กลุ่มที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะคลองมาเก็ตแชร์เกือบหมดแล้วคือถ้าไม่อยู่ในกลุ่มท็อปเนี่ยมันมันเรื่องแบรนดิ้งมันจะไม่ได้ด้วยนะครับเรื่องอเวเน่หรือท็อปออมายเนี่ยมันจะไม่รู้จักอพอไม่รู้จักสุดท้ายเนี่ยจุดขายมันจะไม่ชัดแล้วก็ต้องไปแข่งราคาพอแข่งราคาเมื่อไหร่ก็เดทนะครับเพราะว่าสเกลไม่ได้เข้าใจครับกังวลอะไรมากสุดครับหลังจากนี้ความเสี่ยงที่รู้สึกว่าจะต้องคอนเซิร์นบอกลูกน้องประจาว่าระวังนะระวังนะ มีไหมครับเราก็ระวังตลอดเวลาจะเป็นคนท,ที่พยายามเข้าใจแล้วก็มองไปข้างหน้าครับส่วนใหญ่จะชอบเปลี่ยนความกังวลอ่ะคือคือเราจะคุยกันในบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงบ่อยๆกังวลเรื่องอะไรทำเรื่องนั้น <c oughs> <c oughs> คือคือคุณอย่าไปเสียพลังงานลบกับการบน่นถ้าคุณจะบ่นเรื่องนี้นะคุณไปทำเรื่องนี้ให้เสร็จเลย เช่นคุณเห็นขยะอยู่กองหนึ่งทํำไมไม่มีคนมาเก็บถ้าคุณเก็บมันเอาเข้าก็จบก็จบละส่วนใหญ่จะเป็นคนเดินไปเก็บเองเหมือนกับเจอ LTV ก็คือถ้าบอกลูกน้องหรือบอกอีกหลายคือเราทําให้เห็นแล้วอ่ะมันจะไม่มีขยะอีกแล้ว ก็แต่ละครั้งที่ผ่านวิกฤตมา LTV หรือว่าไม่แน่ใจว่าเจออะไรอีกมาบ้างนะครับก็ต้องไปคิดว่า c o n s e q u e n เนี่ยหลังจากที่ LTV ประกาศเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่ง i n v e s ตายสเอร์ตาี่ยมต้องพูดถึงตีมานที่ไม่ใช่ของจริงก็จะเริ่มลดอเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอย่างที่พูดเหลือตลาดน้อยแล้วตลาดใหม่คืออะไรนะครับสิ่งที่ผมไปทําเรื่อง t h e o r i g i n เนี่ยผมทำหนังโฆษณาเรื่องหนึ่งขึ้นมาก่อนครับเป็นการให้กำลังใจ เจนแซดสู้ๆนะถ้าเกิดดูหนังเรื่องนี้นะครับเ,เราเราเอาสตาร์ายๆตัวพรีเซนเตอร์ที่มาจากคนไม่รู้จักเป็นเป็นคนอยู่ในสังคมธรรมดาเนี่ยนะครับเราให้กำลังใจเขาคือเราเราสร้างความรู้สึกในการอยากมีบ้านอยากเป็นเจ้าของบ้านให้เ,าเขาก่อนคือเราทำให้ขับอุตสาหกรรมเลยนะไม่ได้ทำให้แบรนด์เราก่อนคือมันมันมากกว่านั้นละมันไม่ใช่ว่าทําของเราขายอันเดียวเราจะขายได้อืมันต้อง สร้างเ u l t u r e ให้ลูกค้าด้วยอนาคตจะไปต่างจังหวัดไหมครับน่าจะไปนะถ้าไปฟังเพราะที่ดูมี EC แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราชอบแหล่งงานเราชอบเราจะดู GPP Cross p r o v i n c Product ก่อนคือถ้ารายได้ Product มันน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทันกันหมดเพราะว่าเขามี c อ o s s อบรมกันเยอะ connection เนี่ยมันมันเร็วใช่นะครับมี Facebook มีออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย local developer เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตลาดไม่ใหญ่พอเนี่ยการเข้าไปสู้แล้วไปไปแย่งมากระจายที่มีน้อยอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยเราจะดูตรงนี้ก่อนริเสิชเหมือนเดิมใช่ใช่สุดท้ายแล้วกันนะครับฟังมาเนี่ยมันโอโ้ผมสำหรับผมนะก็เป็นวิธีคิดใหม่มากหลายๆอย่างแล้วก็กล้าตั้งเป้าสูงไปให้ถึงให้ได้ใช้เคาเจอร์คนรุ่นใหม่ตลอดเวลาอยากให้คําแนะนํากับผู้ประกอบการหน่อยครับอื่นๆก็ได้นะครับไม่ต้งเป็นเซกเตอร์ด้าน real estate หรืออสังหาด้มทมาพักก็ได้ว่า ในช่วงเนี้ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราจะน่าจะมีบทเรียนอะไรจากออริจินหรือตัวพี่โด่งเองที่อยากจะแนะนำบ้างว่าวิกฤตเกิดขึ้น,เ,นเต็มไปหมดโอกาสดูมมันทุกคนดูมืดไปหมดเลยจุงเนี้ยทำธุรกิจยังไงต่อดีหรือคนที่อยากจะสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะตระหนักอะไรบ้างครับว่าคงออเดนซ์คงมีหลายระดับนะครับก็ผมพูดเป็นกลางๆองนี้ว่าจริงๆแล้ว ทำสิ่งที่ชอบก่อนมันจะมีความสุขเ,เรื่องเรื่องเงินเนี่ยมันจะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปมองเรื่องเงินก่อนเนี่ยมันค้านกับความสุขเนี่ยมันทาได้ไม่นานครับนะครับปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยผมพูดบ่อยๆว่ามันอยู่ที่วิธีคิดแต่ถ้าเกิดเรามีวิธีที่คิดบวกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหามันเป็นความจริงอะ่ะที่เราต้องเจอถ้าคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ทุกไปเปล่าๆนะครับค่อยๆแก้ไปแล้วกเ็เวลาฟังคนที่ประสมาเร็จมากๆเนี่ย บางทีอะดรีนมันจะหลั่งเยอะอยากทำนั่นอยากทำนี้ทำไปหมดเนี่ยมันก็ต้องไปเขียนเป็นไมล์แมปออกมาว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วอันที่ใหญ่ๆเนี่ยควรจะทำตอนไหนนะครับทำไม่ได้เนี่ยมีพันธมิตรไหมในการที่ทำผมโตมากับพันธมิตรนะครับแล้วก็โตมาอย่กับรอยตลตี้โปรแกรมกับพันธมิตรนะครับวันที่เราเล็กๆเนี่ยเราเล่นใหญ่กับพันธมิตรรายใหญ่เลยใช่่เรศใช่ว่าบอกว่าเราก็ไปขายความฝันว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ พี่ไปกับผมไหม,อ,มอะไรเงี้ยนะครับก็บถ้าเราทําให้เขาสำเร็จเห็นไปนช่วงๆเนี่ยเขาก็จะไปกับเราได้ดีนะครับครับเรามีพันธมิตรระดับโลกเยอะแยะตอนนี้นะครับก็สนุกดีแล้วก็ทีผ่ผมพูดถึงเรื่องไอ้ความสุขเป็นสิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องประสบความสำเร็จเหมือนกันหมดก็ได้นะครับถ้าเราชอบอย่างเงี้ยเราทำสเกลนี้แล้วมีความสุขแล้วโอเคอนะครับ คนรุ่นใหม่รุ่นรุ่นเจนซั at, หรือบ y o n นต่อไปเนี่ยเขาจะมองเรื่องอภาพรวมของสังคมมากขึ้นใช่ครับการคอนซูม r ริซอร์มากๆแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยความสุขกับการให้การคืนกับสังคมมันก็จะตามมานะครับและนี่ก็คือวิธีคิดของ Origin Property จากคุณพิรพงษ์จรูนเอกนะครับ โอ้โหจาก10ล้านสู่30,000ล้านแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่มา disrupt วงการอสังหาด้วยวิธีคิดใหม่ๆกล้าทลายกรอบอย่างแท้จริงนะครับเป็นอสังหาที่มาแรงที่สุดแห่งยุคจริงๆจะพูดคำนี้ก็ได้ฮะคิดว่าคุณผู้ฟังคงได้บทเรียนเยอะมากนะครับเหมือนกับผมเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยทำแซนดาท,ท,ที่ก็เพิ่งเติบโตมาไม่นานเนี่ยก็ได้บทเรียนอะไรหลายอย่างผมจดบันทึกในสมุดส่วนตัวของตัวเองเนี่ยประมาณ5ข้อครับที่ผมชอบมากนะครับคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ ข้อที่1ครับคุณต้องตั้งเป้าใหญ่คิดใหญ่แต่ค่อยๆลงมือทาไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือการที่คุณเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยมันทําให้เรามีกรอบของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะไม่กล้าคิดใหญ่แต่กับคุณพิรพงศ์เนี่ยเขากล้าคิดใหญ่ตลอดเวลาเขาคิดตลอดว่าเขาจะต้องเติบโตเท่าไหร่รายได้เขาจะต้องเท่าไหร่ เขาจะต้องเป็นท็อปทรีให้ได้ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าธุรกิจโรงแรมของเขาก็จะต้องเป็นท็อปไฟให้ได้ธุรกิจเซอร์วิสของเขาก็จะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้คือทุกอย่างเนี่ยมันคิดมาแบบว่าเป็นปลายทางที่คิดใหญ่ตลอดเวลาซึ่งผมชอบมากที่คุณเบริบอกว่าคิดเล็กอะ่ะก็จะได้แค่ส่วนเล็กๆยิ่งคุณคิดเล็กเท่าไหร่ยิ่งคุณดูถูกตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาคุณทําไปจริงๆคุณจะได้น้อยมากแต่ถ้าคุณคิดใหญ่ยอย่างเ้อยๆวิธีคิดใหม่ๆนะครับความกล้าหาในการคิด ในการที่จะกระโดดไปสู่จุดต่างๆเนี่ยมันก็จะมากขึ้นแต่สำคัญที่สุดครับแม้ว่าจะคุณจะคิดใหญ่แค่ไหน คุณต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองต้องดาวตัวเอิร์ดค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าการคิดใหญ่เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าถ้าจะคิดว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้อันดับ2อันดับ3มแม้ว่าจะไปไม่ถึงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นอันดับ7อันดับ8มันยากมากเลยแต่ต้องคิดโดยประมาณตัวเองด้วยนะครับโดยที่มันมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าซอสของเขาที่มันทําให้เป็นไปได้มันคืออะไรบ้างแต่ข้อที่1่ต้องกล้าครับที่จะตั้งเป้าใหญ่ข้อที่พองครับรอ เลิกคิดว่าเป็นไปไม่ได้และสร้างจุดขายที่ชนะคู่แข่งโอ้ผมว่าเคสนี้ค่อนข้างลือลั่นนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราดูเหมือนมันจะเต็มแล้วนะัมันเป็นเรดโอเชียนมากๆวิธีการทําอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเป็นวิธีการแบบเดิมๆหมดเลยแต่คุณพีละพงศ์กล้าที่จะทลายกรอบความคิดเดิมๆทิ้งออกไปหมดแล้วคิดแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อสร้างการดีไซน์นะครับเลิกคิดว่าเป็นไปได้และสําคัญที่สุดคือสร้างจุดขายบางอย่างที่ คนอาจจะมองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการสร้างเพดานสูงเนี่ยนะครับแบบเนี้ยมันเป็นวิธีคิดแบบที่โอเคพื้นที่ห้องเราอาจจะไม่ได้ใหญ่มากตารางเมตรเราจ,จะมีแค่สาตารางเมตรแต่ว่าการที่คุณสามารถที่จะช่วยเขาในการเพิ่มสเปซขึ้นไปข้างบนและลดต้นทุนในส่วนอื่นๆได้มันก็เป็นจุดขายอย่างหนึง่งที่แตกต่างจากคู่แข่ขอยอยงอย่างสิ้นเชิงหรือพื้นที่ที่เขาไปตั้งทําเลต่างๆเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดที่จุดขายที่ค่อนข้างที่จะแตกต่าง คอนโดมิเนียมที่โครงการที่เขาขายดีๆนะครับที่ขายได้โอ้ปีที่แล้วในี่ยสเปเลยคือเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ไกลออกไปจากรถไฟฟ้าเป็นส่วนต่อขยายหมดเลยแต่มันมีจุดขายบางอย่างที่แตกต่างอันนี้เป็นวิธีการที่กล้าที่จะทลายกรอบคิดเดิมเพราะว่าพอเป้าหมายมันใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคุณยังคิดแบบเดิมมันไม่มีทางเลยที่ประสบความสําเร็จได้นะครับข้อที่3ครับข้อที่ผมชอบมากครับมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคและต้องหานิว e m มานที่แตกต่างให้เจอให้ได้ คือหลายคนบอกว่าตลาดมันเต็มแล้วแต่คุณบิลพง์กลับเจอ New ดี m a n ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนที่นักศึกษาที่เพิ่งจบมาไม่กี่ปี2 3ถึง3ปีอายุยี่สบายแต่มีวิธีคิดที่แตกต่างที่สำคัญที่สุดก็คือเขาตอบโจทย์ผู้บริโภค ห้องชุดแบบใหม่การบริการแบบใหม่ผมชอบมากเลยที่เขาบอกว่าบ้างจัดสรรของเขาเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยมีเซอร์วิสที่เหมือนบัตเลอร์ส่วนตัวสําหรับคนที่มีเงินแต่ว่าถูกสปอยมาตั้งแต่เด็กไม่อยากจะซักผ้าเองทําสวนเองแต่ก็อยากได้พื้นที่ที่ใหญ่แบบนี้เป็นต้นมันเป็นวิธีคิดที่เหมือนจะดูส่วนตัวนะครับเป็นวิธีคิดที่ดูเจอแบบสปอยคนแต่ว่านี่แหละครับคือการหา new demand ใหม่ให้เจอในขณะที่คนอื่นกังวลกับดีมานไม่ว่าจะเป็นจากาลูกค้าต่างชาติ รือดิมานอื่นเขากลับหาเรียลดิมานที่แท้จริงของคนที่อยากได้พื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนต่อขอยะของรถไฟฟ้าเป็นต้นเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยคือการหานิวดิมานใหม่ที่แตกต่างและเป็นนิวดีมานจริงแม้ว่าจะเจอกับมาตรการภาครัฐ l t v เขากลับสร้างรายได้แล้วก็ยอดขายได้อย่างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวข้อที่4ครับโอ้ข้อนี้ผมก็ชอบมากนะครับในขณะที่อสังหาริมทรัพย์เจ้าอื่นๆนะครับก็อาจจะเติบโตมาอย่างยาวนานเนาะอาจจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ40กว่าปีเนี่ย แต่ของออริจินเนี่ยมันเหมือนสตาร์ทอัพเลยครับคนอายุเฉลี่ยเพียง27-28ปีแล้ว27-28ปีมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์คือกลุ่มลูกนี้คือกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงในปัจจุบันและในอนาคตสิ่งที่เขาทําก็คือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบสมัยใหม่และฟังคนรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะให้เด็กกลุ่มนี้นะครับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เป็นคนคิดเลยว่าถ้าเขามีบ้านมีคอนโดมิเนียม หรือมีโรงแรมเขาอยากจะได้แบบไหนไม่ได้จะฟังแต่คนที่มีประสบการณ์อย่างเดียวนี่คือการสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ซึ่งผมว่ามันแตกต่างมากแล้วก็เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้อริจินีมันมีความสดใหม่มีมูฟเมนท์ที่แตกต่างจากเจ้าอื่น ข้อที่5ครับผมว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ในอนาคตของ Origin เลยนะครับแล้วก็เราน่าจะเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างคือแม้ว่าคอนโดมิเนียมเขาจะเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเขาสร้างรายได,ได้ได้มหาศาลแต่เขาทราบแล้วครับว่าหลังจากนี้เขาต้องกระจายความเสี่ยงและเขารู้ครับว่าโมเดลที่สามารถจะหาเงินได้อย่างต่อเนื่องเนี่นยคือ Recurring Model นะครับคือ recurring b u s i n e s s ก็คือการหาเงินไรายได้แบบต่อเนื่องซึ่งก็คือธุรกิจเซอร์วิสของเขานะครับตัวที่จะพยายามที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตให้ได้นะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่จะสร้างไรายได้ทดแทนหรืออาจจะไปต่อยอดทําโครงการแบบอื่นๆมากยิ่งขึ้นคือกระจายความเสี่ยงไม่ใช่โฟกัสแค่จุดขายเดิมที่เขาทําได้มันคือการปรับตัวไปเรื่อยๆมองหา new business มองหา recurring model และหาะไรายได้อย่างสม่ําเสมอท้ายที่สุดครับผมอาจจะขอฝาก สรุปคําพูดของคุณเปียรพงศ์จรูนเองซึ่งผมชอบมากนะครับแต่ตอนที่ผมถามไปว่าคนแบบไหนที่เขารู้สึกว่าทํางานในองค์กรเขาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้เขาบอกว่าคือคนที่คิดว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ถ้าคุณกล้าที่จะตั้งเป้าใหญ่ถ้าคุณกล้าที่จะทลายกรอบความคิดเดิมๆถ้าคุณกล้าที่จะพยายามทําความเข้าใจผู้บริโภคที่แท้จริง และถ้าคุณพร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างหนักสวัสดีครับ And that's Sauce The Secret sauce. ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify SoundCloud Apple p o d c a s t Podbean j o o s YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ